แม่นะคะอันนี้กาวกันไกหนูยิ้มหนูแย้มวันนี้ใช้กันไกจริงต้องระมัดระวังเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วให้กระดาษมา1แผ่นวันนี้ฝึกความคิดสร้างสรรค์เลยนะคะฟังนะแล้วก็กระดาษสีนี่มากระดาษให้หนูแล้วให้หนูยิ้มหนูแย้มตัดนะแล้วก็ทากาวแล้วก็แปะเป็นรูปร่างนะคะต้องเป็นรูปร่างนะหนูยิ้มหนูแย้มต้องบอกคุณแม่ว่าหนูยิ้มหนูแย้มทำรูปร่างอะไรรูปอะไรก็ได้ค่ะยาลามลูกขาค่ะแล้วก็มีนี่เลยแม่มีเส้นๆให้จะทำเป็นขาเป็นแขนเป็นผมอะไรก็ได้แล้วก็ลูกตาเอาไว้ติดตาให้หนูยิ้มหนูแย้มแปะก่อนแปะสติกเกอร์ก่อนตัดแปะสติกเกอร์ก่อนนะคะยาสีชมพูค่ะแปะก่อนยาหมีนี่ค่ะแล้วแต่เลยค่ะทำอะไรทำยังไงก็ได้ค่ะลูกอันนี้กาวนะคะแม่นี่เหมือนภูเขาเลยแม่นี่เขาตัดเป็นเศษเล็กๆแล้วนี่อ๋อเหรอคะไหนก็มีตรงนี้สิหนูแย้มยังต้องถีบทาตรงนี้ค่ะลูกทาตรงชิ้นส่วนที่หนูยิ้มหนูแย้มจะแปะค่ะทาตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะสอนทาอะไรหนูยิ้มหนูแย้มเขาเพิ่งจะเริ่มใช้กาวแบบนี้นะคะทุกทีเขาจะใช้กาวแบบแท่งๆจะใช้ง่ายอันนี้ไม่ควรให้เขาใช้อันนี้ใช่ไหมคะคุณแม่จะสอนนะคะสมมติว่าหนูแย้มจะใช้นี่ใช่ไหมแย้มก็ทาแล้วก็แปะใช่ไหมคะนี่มันยาวมากหนูยิ้มหนูย้ำตอนนี้หนูยิ้มหนูย้ำคิดว่าจะหนูยิ้มหนูย้ำจะทำรูปอะไรคะรูปหนอนก็ได้รูปอะไรนะคะหนอนหนอนคนนี้เป็นผนังคนนี้เป็นที่หน้าต่างคนนี้เป็นบ้านอ๋อค่ะคุณแม่ขออนุญาตไปด้านข้างนะคะมันจะได้ง่ายเนาะแม่มันจะบีบอย่าใส่เยอะนะคะใส่ได้เดียวเยี่ยมเยอะไปแล้วหรือเปล่าเอาก่อนเก็บไว้ตั้งไว้เดี๋ยวถ้าจะใช้อะไรก็มาทาตรงนี้นะคะแปะให้เป็นรูปเป็นร่างสีอะไรมีเยอะแยะเลยทาสีค่ะแล้วเราสอดปากแม่จะเติมตาให้ในท้ายีราฟคอยาวของหนูแย้มอันไหนคอยีราฟนี่อ๋อแล้วตัวยีราฟอยู่ไหนคะนี่อ๋อโอเคยีราฟคอยาวไหนตาเหมือนจะถูกาวให้เนาะไหนตาไหนกาวอยู่นู่นคิมใจเล็กหน่อยอันนี้แม่ปุ๋ยอยากให้ฝึกให้เขาฝึกความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่เลยนะคะเขาจะทำอะไรแตะอะไรสีอะไรรูปอะไรรูปตัดรูปทรงแบบไหนนิดเดียวค่ะดูแย้มโอ้โหแย้มเยอะไปหรือเปล่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ของหนูแย้มหนูแย้มบอกว่าหนูแย้มทำยีราฟนะคะอันนี้ตัวยีราฟหนูแย้มบอกแล้วก็อันนี้คือคอยีราฟพี่ๆน้องๆเห็นว่าเป็นยังไงเหมือนไหมคะ
ความคิดของเด็กสองขวบยังลืมขนยิ้มลืมทำขนยีราฟยีราฟมีขนเหรอคะลูกมีนี้มีที่ทีเดียมทีดำทีดำดำลืมไปนี่ยังออกเยอะแล้วค่ะลูกพอแล้วค่ะลูกเอาขึ้นเอาขึ้นเออวางขึ้นอันนี้ทำขุนยีราฟบ้างเสร็จได้ยังคะนี่ยังวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะยังค่ะอันนี้เสร็จได้ยังแค่นี้มีเมื่อกี้เติมขนนิดหน่อยนะคะงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกนะคะของหนูแย้มหนูแย้มตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่ายีราฟตัวใหญ่โอเคเอาของหนูยิ้มบ้างของหนูยิ้มใช้หนูยิ้มยังสร้างออกมายังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะหนูยิ้มเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิงโตอันนี้ตาอันนี้ขาหน้าอันนี้ขาสิงโตพี่ๆน้องๆเขาเหมือนไหมคะตอนนี้หนูแย้มทำรูปอะไรคะทำรูปนกไหนอะปากนกไหนปีกมันปีกไหนดูสิยกให้คุณหนูอันนี้หนูแย้มทำรูปอะไรนะนกโอ้หนูแย้มเขาบอกว่าอันนี้หนูแย้มแย้มเขาบอกว่าหนูแย้มนี้ทำเป็นรูปนกหนูยิ้มหนูแย้มไม่ทำแล้วเหรอคะเปิดกับการแกะกาวแห้งนะคะสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มขอลาไปด้วยยีราฟกับสิงโตนะคะบ๊ายบาย